นะฮะ V1 เนี่ยฮะผมก็บอกว่าเอาแอบโคลอน V1 นะฮะผมก็บอกว่าเอาตัวเดิมที่เคยชื่อแอบผมก็บอกว่าเอาตัวเดิมที่เคยชื่อแอบ V1 เนี่ยมาแท็กซ้ำแล้วก็ใส่พาดเข้าไปนะฮะใส่พาดเข้าไปอย่างนี้นะฮะจริงๆตรงนี้ก็เป็นอันย่ออีกนะฮะอันเต็มมันคือ docker.io/chanvit นะฮะมันคือ docker.io/chanvit นะแต่ว่านี่มันย่อได้มันเหลือแค่นี้นะฮะถ้าเป็นของเราเองเนี่ยนะฮะสมมตินะฮะถ้าเป็นของนิพา registry.nipa.cloud/chanvit แล้วค่อยชื่อนี่ออกมันจะยาวๆแบบนั้นก็คือมันจะเป็นชื่อโดเมนของบริษัท slash ชื่อ userslash แล้วก็ชื่อ image นะฮะก็คือท่อนยาวอยู่ครับผมเข้าตรงไม่ได้เป็นที่ทับอินไม่ได้ครับมันตอนนี้ครับอันนี้ต้องทำไงครับเข้าไหนนะเข้าไหนไม่ได้ฮะผมจำ IP ไม่ได้ครับว่าผม assign IP public ให้ Docker IP อะไรครับที่สำหรับเข้าเทสเวลาแบบว่า Docker run หรออ๋อปกติตรงนี้จะได้ IP มาใช่ไหมครับใช่ใช่ๆผมลบและสร้างใหม่แล้วจำไม่ได้ว่าเป็น IP อะไรอ๋อมันจะอยู่ด้านหลังเนี่ยฮะชิ้นไหนก็ไม่ทราบสักอันหนึ่งของเราแล้วผมลบแล้วให้ใหม่ได้ไหมครับได้ฮะดูอย่างนี้ก็ได้ Docker Machine LS ก็ได้ครับls ฮะครับนะ Docker Machine LS เสร็จแล้วมันจะบอกตัวไอ้25ใช่ไหมฮะ25ก็คืออันนี้ฮะใช่มันไม่ได้ก็สั่ง assign ใหม่ได้ครับครับครับว่าเป็นคุณจีสใช่ไม่ติดเหรอฮะมันบอกว่าไม่สามารถให้ได้แต่ลองโอเคไม่ได้อาจจะต้องมันพยายามจะ associate fix IP already has floating on external to engine X รันอยู่แล้วตอนแรกลองทำตามอาจารย์เมื่อเช้ามันมี engine X รันอยู่บอกว่า port config หรือไม่ใช่ยังอ๋ออันนั้นคือเรารันคอนเทนเนอร์สองรอบใช่ฮะใช่ฮะไม่เหมือนเท่าไหร่อันนี้ image มันค้างอยู่เดี๋ยวผมไม่แน่ใจทำไมมันอ๋อโอเคฮะอันนี้ต้องโทษนะฮะต้องใช้ low level command สักนิดนึงเบอร์2stack stack nipa nova floating ips associate นี่กับ IP เบอร์ขอโทษ E4125 125โอเคได้แล้วฮะอันนี้เป็นเพราะน่าจะแบบเราชื่อไอ้เลข IP มัน
ือเราใช้ร่วมกันมากเลข IP มันซ้ำๆกันมากเกินมันเลยตัวสคริปต์มันเลยหาไม่เจอใช่ฮะมันหาไม่เจอตัวนี้ได้ละจะเป็น223ตัวนี้ฮะเดี๋ยวสั่ง eval machine โยงกันใหม่นะฮะนิดนึงโอเคครับผมลืมไมโครโฟนไว้แถวไหนก็ไม่รู้ได้ไหมฮะได้นะฮะเสร็จแล้วเราจะพุชนะฮะเราจะพุชตัว image อันนี้ขึ้นไปก่อนพุชล็อกอินก่อนนะฮะล็อกอินปุ๊บนะฮะพอล็อกอินปุ๊บนะฮะใส่ username นะครับแล้วก็ใส่ password นะครับถ้ามันถูกต้องมันจะขึ้น login success นะฮะตัว password ที่ล็อกอินตรงนี้นะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะฮะมันไม่ secure หมายความว่ามันจะ encode เก็บไว้ในตัวhome directory ของแต่ละคนเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้เสร็จต้อง docker logout อย่างรวดเร็วนะครับไม่ secure นะครับมันแค่ encode ง่ายๆไม่ให้ตามองไม่เห็นเฉยๆนะฮะงั้นจริงๆแล้วคือใช้เสร็จปุ๊บนะครับสั่ง push ไปนะฮะรีบ logout เพื่อให้มัน clear ไอ้ credential ทิ้งด้วยนะครับไอ้มันมีกลไกที่ secure กว่านี้ก็คือมันใช้ระบบ authent นะฮะก็คือ generate token ให้นะงั้นเราต้องถ้าไม่ซื้อตัว docker registry ที่มีระบบนี้อยู่ก็ต้อง implement ขึ้นมาเองก็คืออย่างที่ผมทำเนี่ยผมทำ time base นะผม implement time base ขึ้นมาแล้วก็ส่งเลขให้มัน authent เรื่อยๆอะไรทั้งนองเนี่ยนะฮะเราใช้มุมนั้นได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าusername ที่คีย์เข้าไปตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ secure นะครับไม่ได้ secure นะฮะต้องรีบเตือนให้ทราบนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวจะแล้วก็ใช้เสร็จก็รีบ log out มันออกนะครับนะฮะอันนี้ก็คือ push ขึ้นนะครับก็ push แบบนี้นะครับ push แบบนี้นะครับโอเคนะฮะพุชไปสังเกตว่าพอตอนพุชขึ้นไปนะครับจะมีกลไกนะครับเห็นไหมฮะขนมชั้นที่พุชขึ้นไปมันก็บอกว่าไอชิ้นด้านล่างทั้งหมดเนี่ยมีอยู่แล้วมันก็จะส่งเฉพาะเลเยอร์ด้านบนไปชิ้นเดียวเห็นไหมฮะเห็นนี่คือคำตอบของทุกอย่างที่มันอยู่ underlying ข้างล่างไอ้ตัวซิสเต็มนี้นะฮะว่าทำไมมันเร็วมันส่งเฉพาะของที่จำเป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา Docker Registry มา implement เองบนเครื่องนะฮะถ้าเราเอา Docker Registry มา implement เองบนเครื่องเราก็จะได้ไอเดียสไตล์อย่างเงี้ยเหมือนกันว่า image ไหนที่มันเคยมีอยู่แล้วบนเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็จะถูก mount ข้ามมาและส่วนต่างนิดเดียวถูกพุชขึ้นไปนะฮะโอเคนะฮะโอเคนะครับได้ไอเดียนะครับโอเคอันนี้เราจะทำเราใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับทำแอปชื่อ V3 นะครับโอเคนะฮะโอเคนะครับเราจะทำแอปชื่อ V3 แล้วเปลี่ยนข้อความใน Echo เป็นคำที่อยากใส่เข้าไปนะครับใส่อะไรเข้าไปก็ได้นะฮะทำแอปขึ้น V ทำแอป V3 นะครับเราเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปนะฮะไม่ hello hello world ละนะฮะใส่อะไรเข้าไปก็ได้นะฮะทำแอป V3 นะครับเสร็จแล้ว push ครับเสร็จแล้ว push ขึ้นไปนะฮะทำ build เสร็จนะครับก็รีบ push ขึ้นไปนะฮะ3ท่านที่นั่งอยู่โต๊ะเดียวกันนะครับคนนี้ไปพูของคนนี้คนนี้ไปพูของคนนี้คนนี้ไปพูของคนนี้ลงมารันนะฮะโอเคนะฮะเราจะทำเป็นลูปนะฮะ
นะฮะไขว้กันนะครับนะฮะนึกออกไหมฮะคนที่นั่งขวาสุดนะครับของโต๊ะนะครับสั่งรันโปรแกรม V3 ของคนที่นั่งซ้ายสุดนะครับคนที่นั่งซ้ายสุดนะครับสั่งรันโปรแกรม V3 ของคนถัดมานะครับคนถัดมาสั่งรันโปรแกรม V3 ของคนทางขวาโอเคนะครับโอเคนะครับเอาขึ้นไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวก็ต้องถามกันว่าเฮ้ยRepositoryที่ใช้เนี่ยอะไรนะฮะRepositoryที่ใช้เนี่ยอะไรอยู่ที่ไหนตอนสั่งรันทำยังไงครับสั่ง docker run ใช่ไหมครับขีด80นะครับขีด p80 แล้วก็ชื่อ user id ของแต่ละคนใช่ไหมครับ slash แล้วก็ชื่อแอป colon v3 เลยนะฮะนะฮะนะฮะแล้วอย่าลืมทำอะไรด้วยครับอย่าลืมทำอะไรด้วยฮะอย่าลืมทำอะไรครับตอนรันเสร็จอย่าลืมทำอะไรด้วยครับ อย่าลืมทำอะไรฮะอย่าลืมทำอะไรครับจะรู้ได้ไงฮะว่าเรารันโปรแกรมนั้นอยู่จริงเวอร์ชันตรงกันจริงหรือเปล่าต้องทำไงฮะเราต้องทำไงฮะเราต้องเช็ค ID ด้วยนะถามเฉยๆปุ๊บไม่ได้นะครับเสร็จแล้วต้องเช็ค ID กันด้วยว่าตรงกันกับที่ใช้จริงหรือเปล่าโอเคนะครับ verify เรื่องนี้ครับผม push ไม่ขึ้นล็อกอินก่อนครับpush I know that butแท็กก่อนครับแท็กเป็นชื่อยูเซอร์เราชื่อยูเซอร์เราทับแอปนะครับไม่งั้นเราจะพูดเข้าไปที่ name space ของ docker ครับเขาไม่ยอมแน่นอนฮะท็อปเลเวลเขาไม่ยอมนะฮะท็อปเลเวลเขาไม่ยอมนะฮะท็อปเลเวลนี่ preserve สำหรับ docker อย่างเดียวฮะเป็นท็อปเลเวลฮะท็อปเลเวลโอเคนะครับทำ V3 ครับแล้วก็หมุนกันเช็คนะกับที่นั่งติดกันนะครับแต่ห้ามลืมเด็ดขาดคือการทำอะไรครับห้ามลืมทำอะไรฮะห้ามลืม verify นะครับห้ามลืม verify ID นะฮะห้ามลืม verify ID นะฮะได้ครับได้หมดฮะฮัลโหลอาจารย์ครับพอดีเมื่อกี้ทางกองงานโทรมาครับก็กองงานพระเทพนะโทรมาแล้วก็เขาก็ถามว่าเราจะไปเมื่อไหร่ผมก็บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเลื่อนไปช่วงต้นเดือนตุลาครับคราวนี้มันมีประเด็นอยู่ว่าเขาปรึกษาเพิ่มบอกว่าคือโมเดลของกองงานเนี่ยกองงานอยู่ใต้สำนักราชเลขาธิการแล้วเขาบอกว่าที่สำนักราชเลขาธิการอยู่ที่วัดพระแก้วเนี่ยอยู่ที่สเปซวัดพระแก้วเขามี data center อยู่แล้วเขาอยากให้เราไปช่วยดูผมก็บอกว่าอย่างนี้ก็เลยตกลงกับเขาว่างั้นเดี๋ยววันที่เราไปเนี่ย
ช่วงเช้าเราจะไปที่กองงานพระเทพก่อนแล้วก็ช่วงเสร็จแล้วเราไปดูไปติดตั้งอะไรให้เขาเสร็จใช่ไหมแล้วก็ช่วงบ่ายเราอาจจะไปที่สำนักราชเลขาที่ราชการสำนักราชเลขาคือไปดูแล้วก็บอกว่าจะมีคือเขาคงอยากคอนซัลท์อะไรกับเราด้วยเขาเลยพูดมาในลักษณะนั้นคือเขาพูดเรื่องเน็ตเวิร์กิ่งเขาพูดเลยคือมันใช้วงเดียวกันหมดเลยฮะคือของกองงานประเทศเนี่ยคือดูเฉพาะส่วนของประเทศแต่ว่าเดาว่าแต่ว่าของสำนักราชเลขาเนี่ยเป็นส่วนที่ดูแลรับผิดชอบระบบของในหลวงไม่แน่ใจแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นไฮรักกี้อะไรบางอย่างอยู่แล้วเขาอยากให้เราเข้าไปดูเพราะไหนๆเราก็ไปแล้วในทำนองเนี่ยนะฮะต้องมีทีมเน็ตเวิร์กไปด้วยนิดนึงจะได้ช่วยเขาดูว่าโอเคเขาอยากปรึกษาเราเรื่องอะไรก็จะได้ทำนองนั้นนะฮะเดี๋ยวไหมนั่นนะก็เราคงไปแค่เก็บข้อมูลก่อนคือเอาไอ้เครื่องนี้ไปตอนเช้าไปเก็บข้อมูลแล้วก็ตอนบ่ายก็ไปดูไซต์เขาแล้วก็กลับแล้วทีคันนี้จะทำยังไงปุ๊บเนี่ยกลับมาปรึกษากับมหาลัยเสร็จแล้วค่อยไปอีกทีใช่ฮะฮะอะไรทำนองเนี่ยฮะเรื่องใหญ่ฮะโถไม่ตกอะไรอย่างนั้นออเทนแม็กไม่ได้อะไรทำนั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไม่รู้ไม่ผมก็ไม่รู้ว่ามุมไหนนะโอเคนะอาจารย์เดี๋ยวเราคุยกันต่อครับผมครับกำลังจะเบรกเดี๋ยวกำลังจะเบรกให้เขาเล่นกันอยู่นิดนึงได้ไหมครับครบยังฮะถ้าครบ3ท่านเวียนกันครบแล้วเรียบร้อยเบรกได้เลยนะครับครับผม V3ต้องแท็กครับแก้โปรแกรมแก้โปรแกรมใส่แก้เป็นอะไรก็ได้ Echo อะไรก็ได้เสร็จแล้วบิ้วเสร็จแท็กเสร็จพุชต้องอะไรนะครับต้องสต็อปไม่สต็อปก็ได้ครับไม่เป็นไรสต็อปได้ฮะเพราะจริงๆไม่ต้องสต็อปก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวมันเป็นโปรเซสที่ไม่ได้เกี่ยวกันคือจะสต็อปก็ได้ครับผมสต็อปคอนเทนเนอร์กันก็ได้แล้วก็หมุนกันนะฮะนะฮะถ้าจะหลอกด่าคนข้างๆก็เตรียมเลยรอเลยนะฮะมันจะโผล่มาปุ้งเลยนะฮะครับผมยังไงดีครับถ้าจะพอดีอันนั้นกำลังเขากำลังรีเซ็ตพาสเวิร์ดอยู่ผมกำลังสงสัยว่าถ้าผมพูดเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาจะเรียกของคนอื่นมาใช้เนี่ยเราจะเรียกยังไงก็ผูจะผูมาก็ได้หรือสั่ง Docker Run แล้วก็ใช้ชื่อเต็มตรงนี้ก็คือของเขาที่เราแทนที่ก็คือตอนนี้คือปกติเราแอบอย่างเดียวสั้นๆอันนี้คือมันอยู่ได้เฉพาะบนนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าสมมติว่าให้ดึงมาเนี่ยแล้วก็เติมชื่อเต็มก็คือตอน Docker Run ก็คือใส่ชื่อเต็มข้างหน้าเข้าไปใช่ฮะเดี๋ยวมันก็ดูดลงมาเองโอเคถ้าอย่างนั้นอะไรก็ตามที่เราพุชเข้าไปในฮับมันก็จะเป็นพับลิกทุกคนก็จะเห็นฮับตอนนี้ถ้าใช้ฟรีพับลิกครับเขาจะให้ private repo คนละ1 repo มา1 repository ครับเป็น private ล็อกได้ครับแล้วก็ล็อกแล้วก็แอสไซน์ได้ว่าคนนี้ถ้าคนนี้ล็อกอินเข้ามาดูดของเราลงมาได้นะได้แต่ถ้าเป็น private registry ทำเองได้หมดเลยครับผมครับถ้าแบบตัวคอร์สตายตัวคอร์สที่เป็น physical ตายตัวล็อกเกอร์มี safe state มันเป็นคิวปกติหรือเปล่าถ้าตัวโฮสต์ที่เป็นฟิสิคอลตายคอนเทนเนอร์ที่รันอยู่คอนเทนเนอร์ที่รันอยู่ก็จะตายตามใช่ไหมฮะที่ตายตามมันมันจะตายตามสิกแนลผมคงบอกไม่ได้ว่าอะไรฮะแต่ใช่ของตัว VM อะครับมันมีสเตทโนแบ็คของมันอ๋อไม่อันนี้ไม่มีแบบนั้นครับไม่มีฮะไม่มีก็ตัวเวลาเปลี่ยนไอพีครับ
ครับแต่ถ้าผมทำเป็นคอนเทนเนอร์เหมือนถ้าผมเสร็จแอปที่แบบคอนเทนเนอร์ดาต้าเบสที่แบบเราเป็น IP หรือเป็นชื่อเครื่องครับเวลามันเปลี่ยนไปIP จะไม่เปลี่ยนตามตอนนี้เราจะใช้วิธีเดี๋ยวจะได้เล่นละฮะเราจะใช้วิธีตั้งชื่อคอนเทนเนอร์ตั้งชื่อคอนเทนเนอร์ปุ๊บเนี่ยไอ้วงเน็ตเวิร์กมันจะ resolve DNS ออกมาเองจากตัวนั้นอัตโนมัติใช้ด้วยชื่อใช้ด้วย name เบรกครับเบรกแล้วฮะเราเอาเงินรีบไปเลยไม่ทำบัตรเครดิตเราว่าเขาจะมีของแจกผู้ที่หยิบของกลับอ๋อฮะคือบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแจกห้องแจกเลยเดี๋ยวแจกเลยดีฮะเป็นยังไงบ้างโอเคฮะพอไหวไหมพอไหวนะตามทันนะไหวครับฮะร้อยครับเดี๋ยวจะจ่ายเป็นหมื่นถ้าแบบอยากดีลอาจารย์ให้สอนอย่างเงี้ยให้กับได้บริษัทได้ฮะได้ฮะคอร์สยาวได้ฮะได้ปิดได้ใช่ไหมครับคอร์สยาวนี่คือยังไงฮะ5วันอะไรโอ้โห5 วันไม่สามารถฮะได้ทีละได้ละแค่ทีละวันทีละวันวันนึงจะเรียนจบวันนึงก็ได้ประมาณเนี้ยฮะก็คือเริ่มต้นมาแล้วก็ถ้าจะเอาแบบก็จะเอาแบบว่าอินเตอร์อะไรพวกนี้ด้วยอินเตอร์อินิเชียลสอนทำบิดทำอะไรออกมาพวกนี้ด้วยสอนยังไงนะฮะอันนี้คืออาจารย์คอมพิวเตอร์ไว้หมดแล้วในเวลาทำบิดทำอะไรออกมาเกี่ยวพวก IP อะไรพวกนี้อ๋อฮะอ๋อถ้าเป็นแบบจัดโม่จนเทพอะไรเงี้ยถ้ามันขึ้นกับอินฟาผมไม่แน่ใจว่าอินฟาทางของทางเมโทรเป็นไงได้ว่าอาจจะออเทนวุ่นวายใช่มันต้องเป็นคือผมว่าเอาขอ IP ยังไงพี่ต้องเอาคลาวอาจจะเริ่มต้นด้วยคลาวก่อนให้ได้พื้นฐานก่อนแล้วอีกรอบนึงอาจจะเป็นแบบคอนฟิก private cloud กันเองข้างในใช่ไหมฮะได้อยู่สิคิวยาวนิดนึงใช่ครับกำลังฮอตเลยครับคืนนี้จะตายแล้วเดี๋ยวจะตายแล้วหมดแรงครับช่วงอยู่กำลังในช่วงเลยครับไม่เราขอกลับบ้านไปนอนแล้วไม่ไหวแล้วแค่สอนก็หมดแล้วจะหลุดแล้วเนี่ยจะหลุดแล้วผมยืนเนี่ยยืน8ชั่วโมงแบบเนี้ยตลอดสอนเด็กสอนอะไรใช่แล้วสอนเราสอนไปสอนที่เนี่ยไปสอนตลาดหลักทรัพย์อ่ะยืนก็เหมือนกันปั๊บเดี๋ยวทรัพย์เสร็จแล้วนะบอกให้ได้แล้วเขาใช้พับบิกคาวอยู่ใช่แล้วอะไรก่อนเอาเลยวันนี้ก็โอเคไม่หนาวนะอยากทำเหนือนะคะเอาละครับโอเคฮะต้องการน้ำตาลอย่างยิ่งโอเคนะฮะพอนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นดิสทริบิวเตอร์นี่ไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่นะผมว่าแค่ให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ก็น่าจะพอเอาแอปที่ลูกค้ามีอยู่บิวครับได้ฮะก็เลาะมาเลยมันจะเป็นยังไงไม่ต้องเลาะทั้ง OS เลยนะเอาแค่ของที่จะเป็นก่อนก็ได้ก็คือแกะดูว่าเอาสมมุติเป็น Java ใช่มั้ยฮะจะว่ามี .war ใช่มั้ยฮะมี .war นี่ง่ายลงคอมแคทมาเหมือนกันคนอินพีเมนต์ก็ต้องคุยกับต้องคุยกันนิดนึงไม่งั้นต้องคุยกันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันนะถ้าคุยกันจะไปได้ถ้าปล่อยให้ทำเองนี่เน่าแน่นอนฮะแต่ถ้ามีโลคอลหักเองแล้วจะดื้อดึงเอาไปมันทั้ง OS ก็พอไหวฮะก็พอไหวก็พอถอดออกมาได้อยู่มีคนเคยทำก็ยังพอไหวฮะก็เลาะออกมาได้อยู่ใช้คำสั่งอินพีเมนต์เหมือนกันผมควรใช้ไหมครับโอ้โหได้เลยฮะเดี๋ยวผมฝัก
ญาตเข้าไปตอนจำปิดคอร์สจะเข้าไปประกาศว่าเดี๋ยวจะมีการทำเป็นการได้ฮะได้ฮะขออนุญาตขออนุญาตจะต้องขอลายเซ็นอาจารย์เพื่อไปทำเป็นตัวอะไรนะซอฟต์ไฟล์ไว้มีเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวมันได้ครับได้ครับโอเคไหมฮะได้ไอเดียนะโอเคคอมมานด์ไม่มีอะไรหรอกคอมมานด์ก็ไปเปิดเอาได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องทริคเรื่องเอาไปใช้นี่ต้องวันนี้จะได้ถึงแล้วก็สว่างเนี่ยถึงเดี๋ยวขึ้นเลยเดี๋ยวขึ้นสวอมนะฮะใจเย็นๆฮะเย็นขึ้นสวอมเดี๋ยวกลับไปเบรกปุ๊บเสร็จนี่ขึ้นสวอมจนถึง6โมงเย็นเลยถึงสวอมกับตัวคูเบเนตคือมันมีโปรคอนยังไงบ้างคือจริงๆก็คือเอาง่ายๆคือมันล็อกฟีเจอร์กันตลอดเวลาครับนะฮะแต่ว่าmindset ของคนทำ Docker คือจะทำยังไงก็ตามให้มันง่าย mm-hmm. คือไอเดียคือเขาต้องการ mass เขาต้องการระดับ mass ก็คือให้คนที่ใช้ Docker อยู่เนี่ย happy ที่สุดเท่าที่จะ happy ได้ต่างกับ Kubernetes คือไอเดียคนสร้างนี่เป็น Google Engineer เป็นส่วนใหญ่งั้น Google Engineer ก็จะมีความเป็น Engineerแบบ Google ที่อยู่เยอะเพราะฉะนั้นเขาดีไซน์เพื่อเซิร์ฟเพอร์โพสดีไซน์มาด้วยความเชื่อที่เป็นแบบ Google คือดีไซน์ฟิโลโซฟีเป็นสไตล์ Google หมดเลยบางทีมันไม่เหมาะกับแอปขนาดเล็กนี่คือปัญหามันเลเวลของการ deploy มัน mismatch กันเข้าไหมฮะคือเราต้องการบางทีเราดูแลแอปตัวเดียวใช่ไหมฮะเราทำสตาร์ทอัพเราดูแลแอปตัวเดียวแต่ต้องการสเกลแนว horizontal ใช่ไหมฮะในบางเลเยอร์ซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละสเกลเนี่ยมันเท่าไหร่งั้น Docker ดีไซน์มาเพื่อเซิร์ฟของแบบนั้นคือเราจะสเกล cache แล้วก็สเกล cache เราสเกลตัวเว็บแอปพลิเคชันแล้วก็สเกลเว็บแอปพลิเคชันแต่ database เราอาจจะไม่สเกลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการเซิร์ฟเท่าไหร่เราไม่รู้ตัวเลขตอนแรกเนี่ยวิธีการก็คือDocker Compose ดีไซน์มาในลักษณะแบบนั้นเพื่อให้สั่งสเกลได้เป็นเลเยอร์ในขณะที่ Kubernetes ไม่ยอม Kubernetes บอกว่า Best Practice ที่เราเจอมาใน Google คุณต้องดีไซน์เป็นพอร์ตแล้วคุณใน1พอร์ตคุณฟิกซ์ตัวหน้าตัวกลางตัวหลังเท่านี้แล้วคุณดูพลิเคททีละพอร์ต resource consumption มันจะเยอะกว่าเพราะว่าเวลาดุ๊บคุณต้องดุ๊บสมมติว่าเราดีไฟล์ไว้ด้านหน้า1ตัวแคช3ตัวเว็บแอป2ตัวด้านหลังตัว1ทั้งหมด6สมมติเงี้ย6ก็มันก็ดุ๊บทีละ6ดุ๊บทีละ6สตาร์ทอัพเอาไม่อยู่ไงฮะ resource มันเปลืองนี่ที่ผมบอกว่า design philosophy ของ Kubernetes กับเว็บไซต์ขนาดเล็กเราอ่ะมัน mismatch กันในขณะที่ของเราเพราะเป็น Docker ใช่ไหม Docker Swarm ไหมฮะมันสเกลทีละเลเยอร์ได้เดี๋ยวผมกำลังเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวทำให้ดูนี่นะฮะดีไซน์ทีละเลเยอร์สมมติแคชไม่พอลูกค้าเข้าเยอะแคชไม่พอ database เราไม่ได้สนใจอยากสเกลนี่มันก็ขยายแต่แคชมันก็เปลืองเครื่องเพิ่มแค่ 2-3 เครื่องทั้งที่ไม่ต้องดุ๊บทีเราอีก6อะไรทำนองนี้นะฮะแต่ว่าในเชิงอันนั้นคือในเชิงดีไซน์ฟิโลโซฟีในเชิงเทคโนโลยีใช้ของชิ้นเดียวกันหมดเลยตั้งแต่หัวจดเท้าเลย อย่างตอนเราสเกลเว็บเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยครับแล้วมันก็มีหลายคอนเทนเนอร์แล้วเวลาเราเข้าเว็บเราเข้า IP เดียวแล้วมันจะรู้ว่าวิ่งไปจะสามารถเอาไอ้ตัวนี้มา implement นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นไอเดียนะผมคิดว่าน่าจะตอบข้อสงสัยนะฮะของหลายๆท่านได้ที่ถามผมเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องการ resolve นะฮะ service ข้าม host กันโอเคนะฮะนะฮะเดี๋ยวเริ่มเลยนะฮะขออนุญาตDocker Swarm นะครับมันจะมีชุดคำสั่งชุดหนึ่งเรียกว่า Swarm
swarm mode นะฮะ swarm mode swarm mode เนี่ยมันจะเป็นสับคอมมานด์ที่อยู่ใต้ swarm ในลักษณะแบบนี้นะฮะเวลาเรามีโนดสีน้ำเงินนี่คือโนด master มันก็คือโนด mg ของเราเนี่ยนะฮะโนดสีน้ำเงินนะฮะนะฮะโนดสีน้ำเงินคือโนด master นะฮะคือ mg ของเราเนี่ยนะครับเราจะใช้วิธีนะครับเข้าไปที่โนด master นะครับนะฮะโดยการลิงก์ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะฮะลิงก์โดยการใช้ไอตัว docker machine env เนี่ยนะฮะใช่ไหมฮะเรา evolve แล้วก็ลิงก์ไปที่หามันเสร็จแล้วเราก็จะสั่ง docker swarm init นะฮะเราก็สั่ง docker swarm init พอสั่งปึ้ง docker swarm init ปึ๊บนะฮะโนดmaster node mg0 เราเนี่ยจะกลายเป็น master node ของ cluster นะฮะกลายเป็น manager node ของ cluster นะฮะง่ายๆแค่นี้แหละฮะนะฮะได้มั้ยฮะคือปึ๊บแล้วก็เสร็จละนะฮะข้างในก็มี configuration สำหรับการจัดการอะไรขึ้นมาพร้อมหมดนะฮะพอเราสร้างนะฮะพอเราสร้าง manager node ขึ้นมาเสร็จนะฮะพอเราสร้าง manager node ขึ้นมาเสร็จนะฮะถัดมาเราก็ provision node ใหม่ขึ้นมาคือ node ที่2สีเขียวนะครับก็อันนี้เราจะเรียกว่า node 1นี่นะฮะเราเรียกว่า node 1อันนี้ก็ node 1นะฮะ node 1ปุ๊บเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้มันมี node 1ปุ๊บเนี่ยแล้วก็เชื่อมไปหาตัว node 1นะฮะเราก็เชื่อมไปหาตัว node 1นะฮะเชื่อมไปหาตัวโนด1แล้วก็สั่งนะฮะ docker swarm join นะฮะตอนแรกสั่ง docker swarm init บนโนดฟ้าใช่ไหมฮะก็สั่ง docker swarm join นะฮะแล้วก็ IP ของโนด1นะ IP ของโนด mg0 เนี่ยนะฮะสั่ง docker swarm join IP แล้วก็พอร์ตที่ใช้คือพอร์ต2377นะฮะมันก็จะโยงเส้นนี้นะฮะเกิดขึ้นนะฮะก็โยงเส้นนี้เกิดขึ้นนะฮะโอเคนะครับนะสเต็ปแรกคือเข้าไปที่ไอ้โนดนี้สั่ง docker swarm init สเต็ปที่2คือเข้าไปที่โนดนี้แต่ละตัวสั่ง docker swarm join แต่ตอนจอยจริงๆวันนี้เนี่ยมันจะมี security token ด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาจอยโนดมั่วๆซั่วๆได้นะฮะเดี๋ยวผมเล่าเรื่องมุมของ security ให้ฟังอีกทีนึงนะฮะนะฮะแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆนะฮะไปที่โนดนี้ไปที่โนดนี้นะไปที่โนดนี้นะสั่งไปที่โนดนี้นะฮะ provision node เพิ่ม swarm join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 เสร็จฮะได้คลัสเตอร์คือตั้งแต่รู้จัก distributed system มาเนี่ยนะไม่เคยเจอกลไกการเตรียมไอ้ของแบบนี้ฮะที่เราสามารถฟอร์มคลัสเตอร์แล้วก็มันง่ายขนาดนี้แล้วคือตอน docker 1.10 ออกมานี่ก็ต้องเซตอัพตัวกลางต้องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยพอ 1.12 ออกมาครับทุกอย่างเปลี่ยนทันทีเลยนะเหลือแค่นี้ฮะคือ2คอมมานด์2ชุดชุดแรกกับชุดที่2บางคนบอกเฮ้ยทำไมมันง่ายจังเลยมันง่ายไปป่ะทำไมแบบนึกว่าจะประหลาดกว่านี้แล้วเรื่อง security ว่ายังไงตอนสตาร์ทโนดสีน้ำเงินขึ้นมานะครับมันจะมีการ generate root certificate เก็บไว้ในตัวสีน้ำเงินเรียบร้อยแล้วพอตัวสีเขียวเข้าไปจอยปุ๊บท่อนี้ต่อกันด้วย SSL ครับเป็น TLS connection นะทันทีครับแล้ว root certificate ที่อยู่ที่นี่สั่งได้ว่าจะให้ auto rotate ทุกกี่เดือน3เดือนคือ default ถ้าบอก3เดือนกลัวมีคนเตรียมคัสเตอร์มาจะแฮกรู้เซอร์ติฟิเคทเราใช่ไหมฮะเตรียมคัสเตอร์มาเอนคริปต์รู้เซอร์ติฟิเคทเรานะฮะลดเวลาให้มันโรเตททุกๆ1เดือนได้นะ security by default ฮะนะฮะงั้นท่อนี้ที่เห็นตรงนี้นะฮะเชื่อมกันเนี่ย security ตั้งแต่แรกนะครับ T
ทีม Docker ที่สร้าง Swarm Mode เป็น3ทีมรวมกัน1ทีม Design Distributed System คือทีม Swarm เดิม2มี Lead Security ของ Docker เข้ามาแจมด้วย3ทีม Design Lib Network ที่เป็น Container Networking Model ที่คนที่ดีไซน์ Lib ตัว Layer Lib Network ทั้งหมดของใน Container ฮะ3ทีมทำงานด้วยกันนะฮะประมาณ 8-9 คนนะฮะแล้วก็ดีไซน์พวกนี้ from ground up นะฮะคุยกันทุกมุมนะฮะแม้แต่การ identify node ตอนนี้ก็ยังอยู่ในมุมที่แบบจะแก้สักทีเนี่ยแก้ยากมากเลยเพราะมันมีการ exchange key เยอะแยะไปหมดเลยในกระบวนการนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้คือมัน security by default นะฮะเสร็จแล้วพอเราจะ deploy ของลงไปเราจะไม่ docker run ละมันจะมีคอนเซปต์ใหม่ที่เรียกว่าเซอร์วิสนะฮะเวลาสร้างของบน Swarm Network นะครับบน Swarm Cluster รอบนี้เราจะสร้างในลักษณะที่เป็นเซอร์วิส1เซอร์วิสมีหลายคอนเทนเนอร์เซอร์วิสชื่อเหมือนกันโอเคนะฮะ1เซอร์วิสชื่อเหมือนกันมีได้หลายๆคอนเทนเนอร์นะครับสมมุติว่าเซอร์วิสนี้เป็นเว็บฟรอนต์เอนด์เตรียมชื่อไว้แล้วว่า front end image:latest นี่คือชื่อ image ถูกไหมฮะเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องการ3 instance ของ image นี้ run อยู่บน cluster นะครับผมก็สั่ง docker service create บอกว่า replica เป็น3นะฮะบอกว่า replica เป็น3นะฮะตั้งชื่อว่า front endอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันคือเน็ตเวิร์กชื่อ MyNet เราสร้างเน็ตเวิร์กขึ้นมาก่อนนะเน็ตเวิร์กนี้ก็จะวิ่งข้ามโฮสต์เน็ตเวิร์กนี้ก็จะวิ่งข้ามโฮสต์นะฮะนี่คือ VXLAN ที่ครอบ3โฮสต์นี้อยู่เหตุผลก็คืออะไรนะฮะเพราะว่าคอนเทนเนอร์เนี่ยโทษ2โฮสต์นะฮะเหตุผลนี่คืออะไรเพราะคอนเทนเนอร์มันอยู่ข้ามโฮสต์มันก็จะสร้างเน็ตเวิร์กขึ้นมาอัตโนมัติหมายถึงว่ามันขยายมัน expand network ให้อัตโนมัติ container ตัว host ที่เราเอามาประกอบกันเป็น cluster ก็จะถูกเลือกขึ้นมานะครับอันไหนที่ความจุเหลือมากที่สุดก็จะถูกเลือกก่อนแล้วก็เอา container ไปวางพอเราบอกว่า replica เป็น3มันก็จะเอาไปวาง3 container เอา container ไปวางให้ได้3ฮะไอ้นี่ก็คืออะไรก็คือไอ้ตัวนี้น่าจะอ้วนที่สุดหมายถึงว่ามีความจุได้มากที่สุดมันก็เลยมีสเปซว่างก็เลยโดนเลือกให้วางคอนเทนเนอร์2รอบครับผมฟิกได้ครับใส่คอนสเตรนบังคับได้ใส่คอนสเตรนบังคับได้แยกเอาป้ายตั้งเป็นรีเจียนแล้วก็ให้มันลงเป็นรีเจียนก็ได้เอาป้ายอันนี้เรารู้ว่าสตาร์ตตัวนี้ขึ้นมาดิสมันเป็น SSD อันนี้ดิสเป็นเมคานิกเอาแปะ SSD บอกเดี๋ยวดีพลอยลงชุดที่เป็น SSD อย่างเดียวเรามี2 data center data center นึงอยู่จีนอันนึงอยู่ไทยบอกแอปชุดนี้ deploy ลงเฉพาะโซนจีนทำได้หมดครับเป็นระบบ label นะฮะเป็น constraint แบบ label นะฮะคราวนี้เรา publish port นะฮะ port 80นะฮะไอ้ node 2ไอ้ node ทั้งหมดเนี่ยก็จะเปิด port 80แล้วก็ทำการrouting traffic มาที่ container ที่มันรันอยู่ให้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องนั้นอีกทีหนึ่งนะฮะคราวนี้ผมก็สตาร์ทขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง Redis สตาร์ทขึ้นมาตรงนี้นะฮะ Redis สตาร์ทขึ้นมาตรงนี้นะฮะอันที่3วงก็ต่อกันทั้งหมดอยู่ในวงเน็ตนะฮะวง VXLAN ชุดเดียวกันนะฮะพอโหนดล่มสมมุติว่ามีโหนดล่มไอ้นี่ล่มนะฮะโหนดล่มคือ physical host ล่ม VM ที่รันอยู่ล่มนะฮะถ้าโหนดมันล่มนะฮะ2อันนี้จะถูก reschedule ถูกพยายามเอาไปวางใหม่ที่อื่นนะฮะถูกพยายามเอาไปวางใหม่ที่อื่นในคลัสเตอร์นะครับพอมันล่มปุ๊บเนี่ยสเตทของตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะไม่เท่ากับ running ละสเตจมันจะเป็น failure พอ
พอ state เป็น failure มันก็จะพยายามเปลี่ยน state failure เนี่ยให้กลับมาเป็น running เหมือนเดิมมันก็จะดีดตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยนะฮะไปรันนะฮะที่อื่นปรากฏว่ามันเอาไปวางตรงนี้ได้ที่หนึ่งไปวางตรงนี้ได้ที่หนึ่ง network expand เอง network ก็จะ expand ข้าม host มาที่นี่ก็มาที่นี่อัตโนมัติ VXLAN มันขยายตัวเองหดเองตามจำนวนคอนเทนตามจำนวน host ที่ run containerชุดเดียวกันอยู่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะตอนแรกผมไม่เชื่อนะฮะเฮ้ยมันจะ expand เองได้ไงนะฮะผมไปดูโค้ดมานะฮะเฮ้ยจริงโอเคเชื่อก็ได้นะมันใช้วิธี allocate network allocate network ปุ๊บมีตัวมีตัว raft raft lock ที่เป็นตัวเมื่อก่อนเรียก cluster store ฝังอยู่ด้านในใช่ไหมอยู่ใน manager มันก็ replicate state กันส่ง data ที่เป็นเกี่ยวกับ network กันแล้วก็ broadcast นะฮะ broadcast information ที่เกี่ยวกับ network ด้านล่างแล้วก็ allocate IP มาแล้วก็รู้ว่าตรงไหนก็ทำ sandbox จิ้มๆไปของจริงนะฮะก็เลยโอเคเชื่อก็ได้นะฮะเพราะผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับ RIP network สักเท่าไหร่ผมเลยถามมันก่อนถามไอ้คนเขียนก่อนเฮ้ยไอ้ที่พูดว่าไอ้ตรงเนี้ยอยู่ไหนวะเขาก็ชี้ซอสเขาให้ดูไปดูไฟล์นี้เออมีจริงโอเคจบเคลียร์นะฮะเราไม่อ่านเอกสารนะครับเพราะว่าไม่เชื่อนะฮะไม่อ่านซอสโค้ดกันนะก็ปรากฏว่ามันมีอยู่จริงๆคราวนี้ผมอยากสเกลซิสเต็มนะฮะผมอยากสเกลซิสเต็มนะฮะอยากสเกลซิสเต็มให้ได้6นะฮะพอเราก็สั่งง่ายๆสั่ง Docker Service Scale Front End ให้เป็น6 Docker Service Scale ชื่อ Front End Front End เป็น6ปุ๊บมันก็ schedule ตัว container ไปลงโหนดว่างก็ได้6ตัวถ้าอยากลดเหลือ2ก็เท่ากับ2เดี๋ยววันนี้ได้ทำถึงขนาดที่เล่าให้ฟังนี่นะฮะทุกประการนะฮะเป็น10ก็ขยายต่อคราวนี้สิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังตอนนี้ นี่คือ constraint เมื่อกี้ฮะที่บังคับโหนดนะบังคับการวางโหนดสิ่งที่จะเล่าให้ฟังตอนนี้คืออะไรนะฮะคือ concept ของ service นะอันนี้นะฮะ concept ของ service service คืออะไร service คือชื่อ1ชื่อนะครับที่ด้านหลังเนี่ยมี taskถ้า service ชื่อ redis ด้านหลังก็มี task redis.1 redis.2 redis.3 นะฮะแล้วก็มี container ประกบอยู่กับ task นั้น task ที่ไม่จำเป็นต้องเป็น container ก็ได้แต่ว่า task ในระบบของ docker เป็น container โอเคนะฮะก็ container มาประกบกับ task ถ้าผมและไอชิ้นนี้ฮะนี่คือสิ่งที่กำลังจะตอบคำถามหลายๆท่านที่ถามมาเมื่อกี้คือไอชิ้นนี้ครับ มันเป็น name ที่ resolve ได้ใน embedded DNS ของตัว cluster resolve มาครั้งที่1ได้ container นี้ resolve มาครั้งที่2ได้อันนี้ resolve มาครั้งที่3ได้อันนี้ resolve มาครั้งที่4ได้ตัวที่1 DNS round robin built in อยู่ข้างในฮะแปลว่า load balancing ในแง่ของการจัดการเลเยอร์ของแอปพลิเคชันไม่ต้องทำเลยฮะตั้งชื่อให้ตรงอย่างเดียวชี้ปุ๊บจบเลยครับเดี๋ยวได้เล่นตรงนี้ฮะโอเคนะฮะครับผมใครไม่ฮะ มันมี embedded information อยู่ที่ทุกตัวฮะพอสร้างขึ้นมาปุ๊บนะฮะแล้วมันก็บอร์ดแคสชื่อกันมันมีเลเยอร์ของการบอร์ดแคสแบบมันใช้อัลกอริทึม Gossip Protocol ค่อยๆกระจาย information กันคือถ้าไม่มี request มาปุ๊บเดี๋ยวมันมีก็แพร่กันต่อเป็นอัลกอริทึมที่ proof แล้วบนระดับ 5,000 โนดแล้ว work ก็เอาตัวนั้นมาใช้นะเพราะตัวนี้เนี่ยมันก็จะมี database information ของโนดของ ของชื่อ service map กับตัว container อยู่ข้างในเสร็จแล้วพอ request ไปปุ๊บมันก็เลือกถูกตัวได้ทันทีประมาณนั้นฮะ
มันมีเลเยอร์ซ้อนกันมากกว่าที่ผมคิดนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะต้องมีวิ่งไปตรงกลางก่อนไม่ใช่ฮะมันมีเลเยอร์2ตัวตัวข้างบนจัดการคัสเตอร์ตัวข้างล่างจัดการเน็ตเวิร์คตัวข้างบนที่จัดการคัสเตอร์เนี่ยมันจะต้องวิ่งผ่านตัวเมเนเจอร์เท่านั้นไอ้ตัวข้างล่างที่จัดการเน็ตเวิร์คเป็นแบบบอร์ดแคสต์ครับแบบบอร์ดแคสต์อัลกอริทึมมันเอฟฟิเชนต์มากเป็นอัลกอริทึมของบริษัทชื่อ HashiCorp HashiCorp จะทำคอนซูลทำ Nomad ทำมีอะไรนะจำชื่อไม่ได้คอนซูลโนแมดTerraform ถ้าจะไม่ผิด Terraform อีกอันนึงกับ Pack มันเองเจ้าอันนี้เจ้าใหญ่เหมือนกันโอเคนะฮะแล้วเราก็กรุ๊ปพวกนี้นะฮะเป็นกรุ๊ปทาสทั้งชุดเนี่ยฮะเป็นเซอร์วิสนะกรุ๊ปทาสทั้งชุดเป็นเซอร์วิสโอเคแล้วโหลดบาลานซิ่งข้างนอกเมื่อกี้สั่ง Publish Port 80ใช่ไหมฮะพอร์ตมีโนดอยู่5โนดสั่ง publish port 80ปุ๊บพอร์ต80เปิดทุกโนดโอเคนะฮะมีโนด5โนดมีโนด5โนดนะครับสั่ง publish นะสั่ง docker service create ขีด p 80 colon 80ปุ๊บพอร์ต80เปิดทุกโนดแล้วมันก็มีกลไกการ routing อัตโนมัติ ถ้าผมเข้าโหนดนี้มันก็จะวิ่งมาเราหาคอนเทนเนอร์ตัวใดตัวหนึ่งไอ้3ตัวนี้ที่โฮสต์อื่นที่โฮสต์อื่นนะฮะตอนแรกผมก็ไม่เชื่ออีกเหมือนกันว่ามันคือจริงๆแล้วฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่ผมรีเควสต์เข้าไปที่ลิฟต์เน็ตเวิร์คเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วผมก็บอกว่าผมอยากได้ IPvS โหลดบาลานเซอร์ผมจะทำ IPvS โหลดบาลานเซอร์ขึ้นเองแต่ผมทำไม่ได้ผมติด Network Name Space ของคอนเทนเนอร์ผมทำยังไงมันบอกมันแก้ไม่ได้มันติดล็อกอยู่เอา IP Table มาปิดเข้าไม่ได้นะฮะก็คุยกันปุ๊บสุดท้ายเวอร์ชัน 1.12 มีท่อหนึ่งเรียกว่า Ingress เป็นท่อทางเข้าแล้วข้างในวิ่งมาหาไอ้ทุกเนี่ยฮะแต่ละโนดจะมี IP table ทำราวโรบินไปหา2โนดที่เหลือนึกออกมั้ยฮะไอ้ตัวนี้ก็จะมี IP table มีโทษมี IPvS table นะฮะมี IPvS table วิ่งไปหา2โนดที่เหลือไอ้โนดนี้ก็จะมี IPvS table วิ่งไปหาโนดอื่นนะฮะมันเลยถูกเรียกว่า routing mesh นะผมน่าจะมีมันเลยถูกเรียกว่า routing mesh ลักษณะแบบนี้คือไอ้ตัวนี้มีตาราง IPvS อยู่ตาราง IPvS ตรงนี้ชี้ไปข้างล่างไขว้กันไอ้นี่ก็เหมือนกันมีตาราง IPvS อยู่ชี้ไปข้างล่างไขว้กันเป็น mesh มันเลยตั้งชื่อนี้ว่า routing mesh นะ IPvS เป็นโมดูลที่อยู่ใน kernel มา15ปีแล้วฮะแข็งเป๊ก stable มากนะครับเป็น load balancing โมดูลที่อยู่ใน level4เป็น L4 โหลดบาลานเซอร์มันทำได้แทบจะทุกอย่างอยู่แล้วในปกติโดยท่าปกติของมันนะฮะในการรับรีเควสต์แล้วก็ทำโหลดบาลานซ์เพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้แทนฮาร์ดแวร์โหลดบาลานเซอร์ได้เลยเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่ำกว่านิดนึงนะฮะจบเลยฮะมีคนทุบโต๊ะปึ้งเลยบอกเฮ้ยไม่ต้องใช้แล้วตัวนี้โอเคนะฮะโอเคเพื่อเป็น20นาทีพอดีนะฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเดี๋ยวเราลงมือเลยดีกว่านะจะได้นะฮะได้คอนเซปต์หมดแล้วเดี๋ยวเราทำเลยนะฮะจะได้ทดลองกันโอเคครับตอนนี้เรามีNode แต่ Node MG0 อยู่นะครับ Node MG0 เรามีคอนเทนเนอร์รันอยู่ไหมฮะถ้ามีคอนเทนเนอร์รันอยู่ผมฝาก RM-F คอนเทนเนอร์ทุกเบอร์ที่รันอยู่รวมถึงซากด้วยนะฮะทิ้งให้หมดนะฮะ
ฮะลบคอนเทนเนอร์ที่ค้างอยู่นะครับโดยใช้ docker rm -f นะฮะนะฮะทิ้งนะฮะทิ้งให้หมดนะครับไปก่อนนะฮะทิ้งให้หมดไปก่อนนะฮะเพื่อให้มี space อยู่เดี๋ยวเราจะได้สร้างโหนดกันนะฮะเราจะได้สร้างโหนดกันโอเคนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวค่อยๆทำไปช้าๆพร้อมๆกันนะฮะเสร็จแล้วว่างแล้วนะครับนะฮะยกมือบอกผมด้วยนะครับเสร็จแล้วว่างแล้วยกมือบอกผมด้วยนะฮะคำสั่งนี้อย่าใช้นะครับอันตรายมันจะ PS เฉพาะ ID ออกมาทุกอันนะทุกคอนเทนเนอร์พี่แล้วก็แบ็กติ๊กไปหา rm-f มันก็จะลบแบบรวดเดียวพรวดนะฮะหมดทั้งคลัสเตอร์เลยนะฮะหมดทั้งโทษหมดทั้งโฮสต์เลยนะฮะอย่าถ้ายังไม่นั้นมันเหมือน rm-f backslash แล้วไปอยู่ที่ root นะฮะโอเคโอเคนะฮะเดี๋ยวเราสร้างโนดหนึ่งกันตอนนี้ต้องให้มี public IP อยู่ที่ MG0 นะฮะมีไหมฮะมี public IP อยู่ที่ MG0 บ้างไหมครับมีไหมฮะมีอยู่นะครับมีอยู่นะฮะนะฮะ ใครเดี๋ยวเราจะสร้างนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างโนด1ขึ้นมาฮะ ผมลืมอะไรเนาะผมลืมซอสผมสร้าง2โหนดนะครับ MG0 ผมสร้างโหนด1นะครับสร้าง MG0 สร้างโหนด1นะฮะสร้าง MG0 สร้างโหนด1นะครับโอเคครับทุกท่านสร้างโหนด1นะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอกันให้โหนด1เสร็จนะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราสร้าง MG0 ปุ๊บเราสร้างโหนด1นะฮะสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะ init swarm บน MG0 แล้วเอาโหนด1เข้าไปจอยนะฮะเราจะ init swarm บน MG0 แล้วเอาโหนด1เข้าไปจอยนะฮะอันนี้สร้างโนดหนึ่งก่อนใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะฮะครับผมลบไม่ได้ครับลบอันไหนไม่ได้ฮะ Docker RM ไม่ใช่ฮะตอนนี้อยู่ที่ไหนฮะเอาไม่ต้องลบ image ทิ้งครับไม่เป็นไรลบแค่อันนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็Docker RM ฮะอะไรฮะ Docker RM ครับ Docker RM -f -f แล้วก็ backtick ก็ได้ครับเอา backtick แบบที่ผมทำก็ได้ได้ครับโอเคงั้นไม่เป็นไรฮะก็สตริงวงเล็บเปิดก็ได้ครับสตริงวงเล็บเปิดครับแล้วก็ Docker PS -aq ฮะ PS -aqครับ PS-AQ ฮะครับแล้วก็วงเล็บปิดฮะได้เหมือนกันฮะ
Docker mkit ps ฮะ ps ครับผมโอเคโอเคครับผมครับครับไปที่เซ็นเตอร์ยังไงกลับไปที่เซ็นเตอร์ยังไง eval docker match docker machine env kit u ฮะคิด u ในแทนชื่อโฮสต์แทนชื่อมันปกติ mg0 ใช่ไหมฮะก็เปลี่ยนเป็นคิด u ก็คือมันจะสร้างอันเซตออกมาสร้างอันเซตออกมาใช้เคลียร์ variable ให้พอเคลียร์ปุ๊บมันก็จะ default เป็น local host ครับแต่ไม่ต้องกลับก็ได้ฮะหมายถึงว่าจะกลับไปเพื่ออ๋อสร้างโหนดสร้างได้เลยอยู่แล้วครับสร้างได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้จริงๆเราอยู่ที่เซ็นทรัลอยู่แล้วใช่ไหมฮะสร้างโหนดมันใช้ Docker Machine มันไม่ได้ใช้คำสั่ง Docker มีเฉพาะคำสั่ง Docker ที่ชี้ไปที่ Host Docker Machine ไม่ได้ชี้ครับครับผมตอนที่เราสั่ง command create ครับ create node ครับเหมือนถ้าในภาพเนี้ยมันคือสร้างชิ้นมันคือ create node เราจะสร้างถ้าตอนนี้เลยนะฮะเราสร้างบล็อกก้อนนี้คือมี OS ใช่รันอยู่บน hypervisor ของนิพาของนิพาเพื่อฝั่งนิพาก็เห็นว่ามี OS อะไรบ้างนั้นใช่ไหมครับที่เห็นขึ้นนี่ครับใช่ไหมครับ ID นี้อันนี้คือ ID นี่คือ1ก้อน1สี่เหลี่ยมแล้วนะฮะอันนี้คือ1สี่เหลี่ยม1สี่เหลี่ยมอันที่2ก็1อีก1สี่เหลี่ยมครับผม1สี่เหลี่ยมนี้ใช่ฮะใช่ทุกอันรันอยู่บน hypervisor หมดแต่ hypervisor ชิ้นนี้จัดการด้วย OpenStack แล้วตอนที่3คลิปของอาจารย์ตัวหนึ่งโหนดเนี่ยมันจะบิ้วก้อนว่างขึ้นมาใช่ฮะ uh-huh. แล้วพอเราสั่ง deploy ปุ๊บก็ deploy เนี่ยตอนเราสั่ง docker run docker run ก็ได้ก้อนแดงของผม time out ผมสร้างใหม่การสร้างไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดานะฮะบน cloud environment การมันสร้าง OS ด้วยอ่ะครับมัน provision virtual machine ชุดใหม่ขึ้นมาทั้งชุดอ๋อเข้ามานี่คือ provision virtual machine ขึ้นมาใช่ใช่เพราะว่าการ provision ของ OpenStack คือการ provision docker machine โทษคือการ provision virtual machine มันแล้วแต่ว่าการ provision ที่อยู่ด้านหลัง API ของแต่ละเจ้าเนี่ยเขาทำอะไรครับบังเอิญว่า OpenStack ที่เป็น configuration นี้ start virtual machine แต่มันมี OpenStack ที่มี configuration ที่เป็น ironic ที่มัน provision by metal ก็มีอีกนะแล้วเราจริงๆเราจริงๆเราไม่สนใจว่ามันจะสร้างอะไรขึ้นมาให้เราเนี่ยเหรอมั้ยฮะเนี่ยจริงๆเราไม่ได้สนใจว่ามันจะสร้างอะไรขึ้นมาให้เราบังเอิญว่าเฉยๆบังเอิญว่าเฉยๆต้องเข้ามาสั่ง Docker Run มันก็จะสร้างบล็อกอันนี้บล็อกสีแดงใช่ฮะใช่แล้วแต่แอปใช่แต่ตอนนี้ก็คือสมมุติว่านี่ Hypervisor ใช่ไหมฮะตอนนี้เรากำลังทำคลัสเตอร์ชุดคือเราจะเอาพวกนี้มาโยงกันเป็นวง Docker Run ก็จะสร้างคอนเทนเนอร์ซึ่งคอนเทนเนอร์ก็คือใช่ฮะสีแดงสีส้มสีเขียวใช่โอเคไหมครับได้โหนดไหมฮะได้ไหมครับถ้าได้นะฮะ ได้โหนดหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้แล้วนะฮะเช็คนิดนึงนะครับDocker Machine นะฮะ Machine LS เช็คนิดนึงขึ้นอย่างนี้นะครับขึ้นนะฮะสตาร์ของผมอยู่ที่ MG0 แสดงว่า Docker Machine Eval ของผมมันชี้อยู่ที่ MG0 แล้วนะครับชี้ไหมครับดูอย่างนี้ก็ได้นะฮะชี้ที่ MG0 แล้วของผมชี้อยู่แล้วชี้อยู่ไหมครับชี้อยู่ไหมฮะชี้อยู่นะครับโอเคนะฮะมีสตาร์อยู่ไหมครับถ้าไม่ชี้สั่ง eval ครับสั่ง eval ฮะคือมันได้เลิก
ต้องลบใหม่ทำไมครับมันลบไม่ได้อ๋อโอเคฮะ docker rm